เกมเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันเป็นเกมที่ยากแล้วสำหรับการเยือนมาเกาะเอฟซีซึ่งก็ทำผลงานได้ดีในดิวิชั่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่คาดว่าจะต้องถึงจุดโทษนะครับแล้วก็ในช่วงที่ต่อเวลาพิเศษเนี่ยเราก็มีโอกาส1-1ครั้งที่พี่พงษ์ผ่านหมอเนี่ยหมอข้ามคานไปแล้วก็เขาก็มองว่าก็เราจริงๆเราก็น่าจะชนะในเกมไม่น่าจะต้องถึงจุดโทษゲームもありますし、この1週間に3連戦ということも考えると、少し休ませたい選手もいましたので、それとあとは選手の底上げ、チャンスを与える、まあ、そういう意味で、メンバーを変えてもらいました。ก็ว่าเรามีเกมเนี่ยติดต่อทั้ง3เกมนะครับหลังจากที่เราไปเล่นที่บุรีรัมย์มานะครับแล้วก็มาเล่นกลางสัปดาห์กับบางกอก FC แล้วก็สุดสัปดาห์นี้เราก็ต้องไปเยือนสิงห์ท่าเรือนะครับเราเตะ3แมตช์ติดกรรมนะครับเขาก็ต้องการที่จะพักผู้เล่นบางคนเอาไว้นะครับเพื่อความสดในเกมที่จะเล่นกับท่าเรือในเกมสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องการที่จะให้โอกาสผู้เล่นบางคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับกับเกมลีกครับวันนี้กับทางนั้นบางกอก FC เพราะฉะนั้นส่วนคนแรกในช่วงแรกเนี่ยก็เลยมีผู้เล่นสำรองเยอะครับ